ดูคลิปนี้ประหยัดเงินไป 200,000 ได้ครับควรรอไหมนี่ผมพร้อมจะหยิบเงิน 200,000 พร้อมจะจ่ายแต่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมอะไรอีกแล้วแล้วมันเจ๋งแค่ไหนไม่ชัดอ่ะเดี๋ยวผมสอนคุณดูหนังยังว่าไงบนนี้ดีอุ้ยพักเขาไม่ไปชิบหายทำไมคนอื่นเขาเป็นมีประสบการณ์ที่ดีจังเลยวะพี่โลเอาวิชั่นโปรไหมใส่วิชั่นโปรไหมเนี่ยกระเป๋าเนี่ยผมฝากคนซื้อนะที่อเมริการออยู่อีกหลายอาทิตย์น่าจะมาถ้าอยู่ญี่ปุ่นช็อปอาคิฮาบาระแต่ยุงไทยช็อป425เท่านั้นครับมาเลยสั่งของมา20อย่างนะครับกระเป๋าด้วยไอ้กระเป๋าบางๆเนี่ยผมทำไม่รู้ว่าใส่ยังไงมันมีวิธีครับเคซูกุสีทหารชอบนะครับติดตู้เย็นได้นะครับกระปุ่มมองไม่ฟังเคสเป็นไงวางได้ทุกที่เลยผมชอบแมวที่บ้านก็ชอบครับเท่มากนี่คือมอสโฟนทริปอดสแตนนะครับตั้งลอยได้นะครับเป็นเซลฟี่แซนปุ๊บนี่เคส iFace นะครับโลโก้อย่างงี้นี่ iPhone 15 Pro Max ก็มีนะนี่ต้องใช้ LG Ultra นะตกแล้วไม่เคยห่วงเลยเนี่ยดูกระจกแข็ง 9H นะครับแบบไม่แตกง่ายด้วยดูเนี่ยนี่คือเคสพาริแกนนะครับแล้วนี่คือเคสเมทครับไม่ต้องกลัวเรื่องตกกันเอดิไฟเออร์นิวบัคโปร2มีสีดำแล้วต้องมีสีขาวอีกอันนึงเอามาใช้กับ Apple Vision Pro ได้กระเป๋านิดอาวันนี่นะจะใส่ Apple Vision Pro ทำมีครับนี่ครับซิปก็กลุ่มตัวนี้แยกล่างแล้วค่าปิดเลยวิชั่นโปรแม่ก็เป็นเหมือนคอมมาตัวหนึ่งเหมือนสายก็ง่ายๆครับพันเก็บใส่นี่เลยครับพวกใส่ก็ฟึบแบตเตอรี่เข้าไปปิดช็อคเรียบร้อยเนี่ยวิชั่นโปรอยู่ข้างหลังนี่ยังไม่รีวิวเลยนะมาใส่กระเป๋าให้ดูแล้วนี่ฮะนี่วิชั่นโปรไปด้วยใครตามหาGadget Accessoryต่างของ Samsung ของ Apple เนี่ยเข้าไปเลยเว็บ425เขารวมแต่ของที่มันเจ๋งๆทั่วโลกมาอยู่ในเว็บเดียวหรือจะไปร้านจริงๆก็ได้นะครับ4สาขาที่เซ็นทรัลเวิลด์เมกะบางนาเอ็มโซเฟียแล้วก็เวสต์วิวนะฮะไปอันบ็อกซ์กันต่อดีกว่าเพลงนี้27ปีก่อนนะฮะ Virtual Insanity ร้องแบบนี้เลย Future Made ofVirtual Insanity ป้ามากนะครับ Virtual Insanity จริงๆนะครับนี่นะฮะต้องรอให้ฟังก่อน Apple Vision Pro ครับปืดโอ้โหทำดีๆเดี๋ยวเขารู้หมดออฟฟิศที่มีตากล้องนี่นะฮะชื่นชมอย่างแรกก่อนนะครับสิ่งที่ชอบที่สุด First Impression นี่อันนี้แหละกูจะให้ไม่ต้องไปหาที่วางมาผมจะใช้ตัวนี้แล้วครับเป็นที่วาง Apple Vision Pro นะฮะนี่แหละไม่ใช่แค่กล่องนะครับเป็นตัววางเลยล่ะนี่คือวางในบ้านสวยเลยอ่ะชอบมากๆจะมี positive mind เปิดเข้ามาก็นี่กล่องแบบนี้นะครับเห็นกันบ้างล่ะดูรูปแบบปึ้งหลายคนคงดูช่องอื่นหมดแล้วนะครับไม่เป็นไรช่องเรามันเป็นช่องความรู้สึกมันเป็น feeling ล้วนๆ technical spec ไม่มีมากเพราะจำไม่ได้นะฮะนี่แหละครับแบตเตอรี่เท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่า2ชั่วโมงครึ่งหัวของเจ้าตัวเนี้ย Apple ก็กวดโอยมากนะฮะ EU ใช่มั้ยมึงไม่กูใช้ Lightning ใช่มั้ยมันทำหัวประมาณ Lightning ออกมาเลยไอ้ตัวเนี้ยต้องจิ้มออกมาแล้วจะเป็นเหมือน Lightning เลยนะฮะต้องขอบคุณนะอันนี้ขอบคุณก่อนเลยว่าเมื่อวานวันเสาร์ตัดสินใจละเอเย่นของผม 203,000 1เทตัดสินใจอยู่มันครึ่งชั่วโมงเอ้าไม่เอ้าแล้วโอเคครับพี่1เทเอามาเลย 203,000ก็ได้เพื่อรีวิวจะได้รีวิวจริงๆนะฮะเอาแบบจากใจจริงสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมพี่ครับส่งมาที่บ้านหน่อยฮะโทษนะครับบังเอิญมันไซส์ S ครับแล้วก็33W เฮ้ยคือแล้ว33วัตต์แบตเตอรี่มัน33วัตต์เหรอคือบางคนอาจจะรู้แล้วแต่ผมไม่รู้จริงว่าไอ้หัวข้างหลังอ่ะไม่มี3ไซส์ SML แล้วข้างหน้าคือได้33วัตต์เพิ่งมารู้อีกว่ามันมี21 22 33แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะมันมีมากกว่านั้นอีกไลท์ซีลนะครับมี28ไซส์นะบ้าไปแล้วและตัวที่ผมได้มามันห่างเกินไปครับมันเห็นขอบดำข้างสั่งเมกาก็ไม่ได้หมดคือถ้าอยากได้ประสบการณ์ดีๆต้องคัสตอมฟิตจริงๆครับอันนี้โคตรเซ็งอันนี้ต้องฟังให้ดีเพราะถ้าใครจะมีโอกาสซื้อในอนาคตเนี่ยฝรั่งบอกต้องสแกนก่อนสแกนไงวะต้องโหลดแอปมาโหลด Apple แอปมาปุ๊บสแกนไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นอเมริกาเป็นร้านของอเมริกาเพื่อสแกนได้พอสแกนเสร็จอ้าวเฮ้ยของเรามันเป็นไซส์ M ไอเบอร์ S เนี่ยตัดใจไปละไม่ได้แต่กำลังดูว่าเราจะฝืนโชคชะตาได้หรือเปล่านะฮะสุดท้ายฝรั่งบอกว่าเนี่ยสั่งไอตัวครอบข้างหน้ามาเนี่ยที่กันแสงเนี่ย33มาแต่ฟิววิวจะแคบมากไซส์21ดีกว่าแล้วบางคนบอกใช้ไซส์21เจ็บหน้ามากต้องใส่33สบายกว่าเยอะบางคนบอกว่าใส่33มาเปลี่ยนไม่21เปลี่ยนชีวิตเลยบางคนบอกใส่21มาเปลี่ยน33ดีมากมันจะเป็นอย่างนี้หมดเลยฮะมันไม่ใช่แค่ไซส์ข้างหลังอย่างเดียวนะข้างหน้าข้างหลังแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันวุ่นวายมากเกิดอะไรขึ้นวะทำไม Apple ต้องทำแบบนี้อันนี้ก็เพิ่งรู้จริงๆนะคือไปดูของ Pico หมุนๆอย่างเงี้ยแล้วฟึดๆๆขนาดหัวเล็กมากหัวใหญ่มากมันมีมาตั้งนานนะซิสเต็มที่ทำให้แบบว่าใส่ได้ทุกไซส์เนี่ยคิดต่อฮะทำไม Why the fuck ที่แบบมันต้องทำแบบนี้เนี่ยเพื่อความสวยงามมันแค่นี้หรือเปล่ามันให้แบรนด์อีกอันนึงก็จริงนะฮะแต่ถ้าคุณอยากได้แบบเนี้ยใส่แบบไม่เสียทรงอ่ะก็ต้องใส่ทั้งเพิ่มไม่รู้เป็นกลอุบายของ Apple หรือเปล่าให้ซื้อเยอะแต่ผมว่ามันเพื่อความสวยงามแหละและข้างหน้าเนี่ยที่มันมีหลายไซส์เนี่ยเข้าใจเขาต้องการให้มันแบบเป็น immersive experience ให้แบบมันปิดมิดที่สุดนะเลยต้องดีไซน์มาแต่ผมรู้สึกว่านี่มันดีที่สุดแล้วจริงเหรอวะถ้าจะทำเลนส์ไซส์เข้าไปเนี่ยมันก็ต้องทำอย่างนี้ adjust เพิ่มอีกซึ่งคราวนี้ฮะซื้อมือสองมันยากมากที่จะซื้อเป๊ะไซส์ของเราเพราะเราไม่มีทางรู้ได้เลยอ่ะผมแบบเฮ้ยจะซื้อของครั้งแรกยังงงๆอยู่เลยว่าเราซื้อถูกไซส์หรือเปล่าเนี่ยงงๆอยู่เลยว่านี่มันใส่ได้หรือเปล่าวะลุ้นๆอยู่เนี่ยแต่เบอร์เอสไม่น่าได้แน่นอนนะฮะอะแดปเตอร์ก็เหมือนอะแดปเตอร์ iPad ทั่วไปสุดท้าย 203,000 ผมไม่ได้ครับก็ได้มาในราคาเกือบ 200,000 บาทตัว 203,000 นั้น1เทครับผมก็ยังอยากได้อยู่แต่ตัวเนี้ยเอามาก่อนอันนี้เจ๋งสุดของการเปิดแพคเกจจิ้งนะฮะด้วยนะโอ้โหดึงข้างใช้กระดาษทำสุดมากครับ Apple ปุ๊บ polishing cloth นะฮะดึงแบบไม่มีเยื่อใยเอ้ยเดี๋ยวขาดมีเยื่อใยนิดนึงนี่แหละครับ
ดูว่าหลุดแบนทั้งที่รู้อยู่ว่าคนทุกคนเห็นกันแล้วนะฮะมันมีความสงสัยเกิดขึ้นมาพันล้านอย่างจริงว่าดูว่าหลุดแบนเนี่ยตอนแรกถ้าผมจะซื้อเบอร์ S มาเนี่ยหัวโตๆจะใส่ได้ไหมผมใส่บวกถ้าเป็นพวก New Era ผมใส่เบอร์8เลยนะถ้าใครเคยซื้อหมวก Custom Fit จะรู้ว่าเบอร์8ใหญ่มากซึ่งไอ้ตัวเนี้ยผมใส่เบอร์ M นะฮะเอาอยู่ยังไม่แกะเลยนะพูดนานมากนะดูว่าหลุดใส่สบายอยู่ตัวนี้แต่ผมว่าไม่จริงขึ้นอยู่กับคุณอยู่ในท่าไหนองศาไหนผมคงใช้นอนเล่นนะส่วนใหญ่นั่นแหละฮะอาจจะไม่ใช้อันนี้บ่อยเท่าไหร่เฮ้ยเพิ่งเห็นหน้าจริงเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าเห็นหน้าน้องคนนี้มาตลอด 8-9 เดือนเพิ่งรู้ว่าจริงๆหน้าเป็นอย่างนี้คุ้มไหมเดี๋ยวบอกกับ2เวให้นะฮะคนที่อยากได้กับคนไม่อยากได้เปิดมานะครับก็ต้องแกะข้างๆโอ้โหไม่เคยทำอย่างนี้เลยว่ะที่มาอธิบายละเอียดเนี้ยไอ้ที่ครอบข้างหน้าเนี่ยกับไอ้ตัวเนี้ยเคสซี่ไฟเตรียมทำออกมาแล้วนะนี่เป็นกระจกนะฝรั่งทำตกเปรี้ยงขึ้นมาเห็นไหมฮะมันเป็นกระจกเคลือบอยู่ลองให้ดูดีกว่านะครับนี่แหละไอตัวเจ้าปัญหาของผมที่บอกว่าไอตัวนี้แหละขายตั้งหาก200เหรียญถ้าจำไม่ผิดนะผิดบอกได้นะครับอันเนี้ยอันละ100เหรียญไซส์เนี่ย M ข้างในเนี่ย S M L เพื่อความสวยงามจริงๆนะครับหรือเพื่อกำไรไอฟีลลิ่งการถอดตรงเนี้ยแม่งก็ดีสุดจริง Apple มันคือแบรนด์เนมจริงฮะไอการที่แบบว่าทำของให้มันแน่นและแข็งแรงเนี่ยเนี่ยเปิดได้ง่ายแล้วก็ใส่ได้ง่ายเป็นแม่เหล็กเนี้ยมันไม่ใครเหมือนนี่นะครับไอตัวเนี้ยเขาให้มาแบบนี้ใช่ไหมเป็น W อันนี้ W Plus คือจะหนาขึ้นมันมีไซส์เยอะมากจริงๆไอตรงเนี้ยที่เคยดูมาถ้าตกข้างๆตกอ่ะลำโพงเสียได้ครับฝรั่งเขาทำให้ดูนะเพราะฉะนั้นถ้าตกเอาหน้าลงเสียทรงไหมดูนะฮะทรงจะเหลือไหมเหลืออย่างนี้เลยทุเรศมากนี่นะฮะปลั๊กผมเนี่ยไม่ถึงผมก็ใช้นี่เลยคูเทคไม่ได้สปอนเซอร์นะฮะนี่แบบนี้เลยจิ้มเป็น power bank ใส่แล้วนะฮะโลกอันมืดมิดเกิดขึ้นเออว่ะข้อดีคือมันซิลข้างไปหมดจริงอ่ะตึ๊ดๆกดถึง23ไวส์โอเวอร์การ adjustment เร็วกว่าที่ห้องอื่นมากนะครับในการจัดตาเรานี่เหรอ pass through ที่ดีที่สุดในโลกแต่ผิดคาดมึนหัวอ่ะคือผมเป็นคนที่บ้าเรื่องแบบความชัดไม่ว่าจะเป็นเลนส์ทีวีมอนิเตอร์กล้องจอต่างๆเชื่อแอบปวดหัวนิดนึงนะผมเป็นคนเมาอะไรง่ายมากฮะอูนี่เมาแล้วว่ะตายหาอย่างนี้จะเล่นได้หรอคือผมเป็นคนที่ motion sickness นะฮะอ่ะ iPhone ก็จะขึ้นนี่แหละครับอ่ะเห็นไหมเนี่ยผมแอบผิดหวังนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนดูเมื่อประมาณ 6-7 เดือนก่อนดูรีวิวเขารู้สึกว้าวกับวันนี้มากผมรู้สึกว่ามันฟีลว่าวิวแคบมากจะเห็นข้างหน้าแคบมากนะครับไม่ได้วายซึ่งมันก็เป็นการออกแบบใกล้เคียงสายตาคนนะฮะโอเคซิงกับมือถือนะครับไอจอผมเป็นกลมๆอยู่นะฮะยังถ่ายหน้าจอไม่เป็นลำโพงดีมากใช้ตามองไปและ response เนี่ยอันนี้ก็ทำได้ใน PlayStation VR ตัวนี้ทำงานได้ดีมากครับมีกล้อง12ตัวมองไปที่จุดแล้วทำจีบเนี่ยตอบสนองดีมากหรือกล้อง Canon เองที่ใช้ตาเป็นตัวโฟกัสเนี่ยตอบสนองดีกว่าเซนเซอร์ดีกว่าจริงข้อดีก็มีนี่นะฮะแว่นอยู่ตรงนี้นะแล้วผมจีบแบบแอบหลบๆด้วยนะมันก็ยังดีเทคได้ซึ่งอันนี้ดีนี่นะครับเหงื่อเห็นไหมเห็นมั้ยเหงื่อใส่แป๊บเดียวนี่คือห้องแอร์นะฮะแอร์อยู่ข้างบนนะนี่ผมเพิ่งติดแอร์คูลๆนะครับแอร์พลังแสงอาทิตย์นะเย็นมากตรงนี้นะแต่นี่ยังเหงื่อแตกอยู่นี่เลยนะฮะคือไซส์ M นี่คือผมแบบแทบจะเข้าไม่ได้นะฮะหัวเนี่ยคือถ้าซื้อไซส์ S มานี่คือใส่ไม่ได้แน่นอนครับ Align your entire face within the frame slowly turn your head to the right Vision Pro up a little Now slowly turn your head to the left Then make a big smile with your teeth showingเป็นคุณป้าเลยอ่ะเป็นกลมๆมาเป็นหัวขี้เลยอะไรวะโหทุเรศมากเลยวะเฮ้ยชูนิ้วเอ yes เห็นตาไหมเนี่ยการดึงเข้าดึงออกสมมติผมเลือกเนี้ยปุ๊บปุ๊บจะดึงเข้าใกล้หัดข้อมือนิดนึงเข้ามาแต่ pass through อ่ะที่สามารถมอง environment ได้เนี่ยผมผิดหวังมากนะเพราะได้ยินคนเขาบิ้วมาเวลาเรามองผ่านกล้องดิจิตอลหรือมองผ่านอะไรที่มันแบบมันดีกว่านี้มันชัดกว่านี้นี่ผมมองอะไรใกล้ๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแบบเหมือนมองผ่านกล้องหลายๆปีก่อนซึ่งคิดว่ามันน่าจะชัดกว่านี้และจาก field of view ที่มันจำกัดมากทำให้ผมเวียนหัวครับแต่ประสบการณ์การใช้ยังดีอยู่คนคงทราบแล้วนะฮะเวลาทำไปยุ่งๆเรามี window เปิดเยอะแยะมากมายเนี่ยการกดปุ่ม digital cloud ที่เหมือน apple watch เนี่ยกดครั้งนึงปุ๊บมันก็จะ recenter เหมือนเวลาใช้พวก joy stick อย่างเงี้ยเรากดครั้งปุ่มนึงมันก็จะ recenter อยู่ตรงกลางได้อันนึงถ้าเทียบกับพวกแว่น vr ที่ผมมีเนี่ยนะมันจะมี sweet spot ตาหลุดนิดนึงมันจะไม่คมตัวนี้ผมรู้สึก sweet spot มันใหญ่แม้ field จะแคบนะครับแต่ sweet spot อ่ะมันจะค่อนข้างกว้างนี่เห็นไหมครับมันมี pointer แล้วนะเนี่ยผมรู้สึกบางทีผมไม่รู้ตาผมมองไปไหนเห็นไหมฮะนี่ตาผมมองนะเนี่ยที่ขยับเห็นมากลมๆตรงกลางจอนะฮะนี่คือตาที่มองอยู่นะไปที่ขอบผมก็จะ make sure okay เลื่อนขอบแต่ออกง่ายๆฮะ accessibility interaction pointer control นะครับให้แดงก็ได้ให้ใหญ่ขึ้นปรับ pointer size ได้ฮะรูปถ่ายเลยเนื่องจากอันนี้เป็นไอเข้าไปการมันยังไม่ได้ซิงกับของที่บ้านนะฮะมันเป็น 3D ก็จริงครับมันก็เก็บโมเมนต์ได้แหละแต่ผมยังไม่รู้สึกมันเป็น next gen ไงผมรู้สึกว่านี่มันยังไม่ใช่สิ่งที่ใหม่ล่าสุดอยู่มันเหมือนแบบ 3D รุ่นแบบ5ปีที่แล้วนิดนึงอ่ะคาดหวังเยอะกว่านี้ไม่เป็นไรละครับสมัคร US account นะฮะไม่ยากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถตั้งมา US แต่ให้มันแบบคอนเฟิร์มส่ง text มาที่เบอร์เมืองไทยเราได้นะครับอยากจะเติมซื้อของอเมริกาก็ใช้ prepaid card มีขายเยอะๆไอตัวนี้ถึงบอกสำคัญมากนะครับผมถอดแบบเปลือยๆให้ด้วยนะเวลาที่ใส่ไอตัวนี้ฮะมันจะดันออกมานิดนึง feel
ว่าวิวจะหายไปนิดนึงโอ้โหอันนี้คือต้องไปฝ่ายจูนจริงนะคือถ้าอยากได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดคือต้องไปลองใส่ที่ร้านเลยซึ่งถ้ามาอยู่อเมริกามันจะลองได้ไงวะคือมันสำหรับคนที่ใส่เลนส์อะมันจะดันให้ตาเราไม่โดนเลนส์มันมีหลายไซส์มากอะตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ประสบการณ์เต็มที่จากมันถือว่าประมาณ 80% เพราะถ้าเข้าใกล้กว่านี้จะเห็นค่าเพิ่มนิดนึงแต่ตอนนั้นมันเหมือนดันอยู่นิดนึงนะฮะซึ่งโอเคไม่ติดมากเจอบั๊กแรกแล้วนะครับคือใช้ไปเนี่ยคอนโทรลเซ็นเตอร์หายแล้วทำยังไงก็ไม่กลับมาไม่ว่าจะทำทุกวิถีทางก็ต้องปิดเครื่องครับแล้วปิดยังไงวะตอนแรกหาปุ่มปิดไม่เจอก็ต้องสั่งให้ Siri ปิดนะฮะสุดท้ายเนี่ยโอเคพอปิดปุ๊บเปิดมารีสตาร์ทกลับมาแล้วปุ่มคอนโทรลเซ็นเตอร์ก็โอ้เชตไอเนี่ยไม่ดีที่สุดหลุดโคตรง่ายแต่ก็หลุดซึ่งก็อาจจะเป็น safety reason แต่ตัวเนี้ยผมรู้สึกประสบการณ์การใส่และถอดมันคือดีที่สุดจริงๆเป็นการที่เราถอดปุ๊บใส่ง่ายๆเป็นแม่เหล็กดูดแล้วก็ล็อกเลยอันนี้ดีมากอันนี้เต็ม10มากสำหรับไอตัวการใส่นะแต่ไซส์ของแบรนด์เนี่ยแม่งเห็นไหมขั้นที่ให้ดูขั้นตอนการทำโรงงานเห็นไหมฮะอย่างกับทำซูเปอร์คาร์นี่ไซส์ M นะฮะใส่หัวผมเกือบไม่เข้าอ่ะคือต้องแบบถางเต็มที่เลยโอเคแล้วก็ล็อกนิดเดียวปุ๊บตอนนี้นะครับถ้าใครชอบดูหนังแบบรู้กันผู้ชายวิธีทำก็คือต้องโหลดแอปมาครับอาจจะมูนได้ก็ที่ผมโหลดดูมูนเพลเยอร์นะอาจจะไม่ค่อยดีมันจะมีแบบแอปเสียตังค์ก็มีแต่ต้องไปลองดูหลายๆแอปนะฮะพอมีแอปตัว Play ได้แล้วเนี่ยคุณหาวิธีเอาหนังที่คุณมีเนี่ยหาเป็นเวอร์ชันดาวน์โหลดซึ่งผมก็มีพวกหนังแบบสารคดีเหล่านี้มีเยอะนะครับก็หาวิธีโหลดใส่ iCloud ก็ได้ iCloud Drive ขึ้นมาแล้วจาก iCloud Drive ก็ copy ใส่แว่นพอคุณ copy ใส่แว่นได้เนี่ยก็จะง่ายละใช้เพลเยอร์เปิดเดี๋ยวต้องลองเอ็กซ์เพอริเมนต์กันดูต่อไปนะฮะตอนนี้มันอาทิตย์แรกเดือนแรกอยู่แต่คืออนาคตต้องง่ายขึ้นแน่นอนแต่ท้ายทั้งหมดเนี่ย is all about content ครับไม่ว่าจะดูหนังอะไรก็ตามหนังสารคดีมันอยู่ที่คอนเทนต์ไงเวลาแคปเจอร์หน้าจอให้ดูครับต้องบอกมันเป็น Full HD นะคือที่แคปเจอร์ให้ดูเนี่ยจอที่บ้านก็เป็นจอ50นิ้วอยู่แล้วนะจอทำงานเนี่ยข้างก็เป็นจอแบบจอ Samsung ใหญ่ๆทำงานผมก็หมุนอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็มีจอทีวี100นิ้วอยู่ข้างหลังตรงนี้มันก็จริงๆก็ชินกับประสบการณ์นี้นะที่แบบมันโอเคมัน in my face เลื่อนไปเล่นมาเนี่ยสมมติเราเห็น environment อยู่นะครับแม่มีอะไรกวนมากมายเลย background นะก็ปึ้มตัดงานโลกพระจันทร์เลยหันขวาก็โอ้โหเชื่อเท่ว่ะอันนั้นชอบตัดงานบนโลกพระจันทร์เนี่ยอยู่ไกลๆและใหญ่ๆโอเคคือก็คงใส่ได้ 2-3 ชั่วโมงอะนะใส่นานกว่านี้ผมว่าอึดอัดมันไม่ได้หายใจอะตามันเหมือนแบบเวลาลมโดนหน้าอะไรโดนตามันก็รู้สึกชื้นนะนี่คือเหมือนแบบมีอะไรมาป้องตาไว้ตลอดเนี่ยอึดอัดมากครับเวลาใส่ทำงานนานๆไม่ดีไม่คมเท่าจอคอมอยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากใช้ความใหญ่เป็นการช่วยทำให้แบบก็พอถูไถอะพอทำงานได้แต่พอเจออย่างเงี้ยมันทำได้คล้ายๆกันแต่มันชัดไม่เท่าไงมันคมไม่เท่าก็จะมีความแบบเนี่ยฮะคอนโทรลเซ็นเตอร์เห็นไหมฮะผมมองปุ่มข้างบนให้ดูเนี่ยเขียวๆตอนแรกมันหายไปตอนที่กลับมาละพอมองข้างบนปุ๊บกดปุ๊บลงมากดตรงนี้อัดหน้าจอนะครับมองที่ปุ่มกากบาทก็ปิดนะครับนี่นะฮะก็จะเลือกเนี่ยเราจะเลือก environment ของเราเป็นกลางวันคืนหรือ automatic ก็ได้นี่แล้วก็มาที่นี่ฮะมอง environment เมาส์ฮูดที่เมื่อก่อนไปตอนกลางวันโอ้เชี่ยมืดว่ะน่ากลัวว่ะบ้าเนี่ยน่ากลัวชิบหายไว้แซนตอนคืนเป็นไงอันนี้สวยว่ะกด2ทีนะครับปึ๊บจะเห็นเลยกดทีนึงปุ๊บก็เข้าไปสามารถรี environment ได้แต่ผมไม่ชอบมืดๆอย่างนี้เลยว่ะกลัวเอากลางวันดีกว่ากลางวันนะฮะนี่คือที่กี้ก็ลองเล่นนะครับไอตัวอลิเชคีก็ตามเนี่ยผมก็ผิดหวังนิดนึงนะเพราะมีคนเล่าให้ฟังว่ามันเหมือนเราไปดูเขาซ้อมอะไรจริงผมก็ไม่ตื่นเต้นมากขอมองเห็นรอบๆตัวบ้างนะครับ immersive หน่อยโอเคเห็นหมาละอ้าวชิโร่ชอบอันนี้มากนะตรงที่ว่าซูมให้ดูตรงหนังสือ and yeah you can't เนี่ยตอนนี้คือซูม YouTube อยู่นะครับเนี่ยคือผมใช้นิ้วจีบเส้น YouTube ไปนะเลื่อนเส้น YouTube ปึ๊ดมันแม่นยำมาก precision นี่ยังงงมากทำได้ไงที่เรามันเป๊ะขนาดนี้ซึ่งมันไม่ 100% นะต้องฝึกนิดนึงนะครับไอ้ตอน scroll อย่างเช่น scroll comment เนี่ยนะฮะมา scroll comment ดิคือเรา scroll ตรงไหนอะเรา scroll แรงๆได้นะตวัดข้อมือตวัดข้อมืออย่าหยุดนี่อย่างงี้เลยสมมติเราอยากจะให้ scroll ขึ้นเร็วๆนะขึ้นแล้วหยุดจีบไว้จึ๊บหนีบไว้นะเต็มจอก็ดู YouTube เต็มจออย่างงี้โชคและที่เจ๋งคือเวลาเลื่อนจอมาขวามืออย่างเงี้ยเสียงมันมาทางลำโพงนี้เลื่อนมาทางซ้ายเสียงนี้นี่แหละค่ะคือ spatial audio ซึ่งก็ดีมากที่มีตรงนี้นะครับนะฮะชอบที่แบบว่าถ้ามองข้างล่างนะครับมือเข้าปุ๊บ welcome to apple new เห็นไหมกว้างออกกว้างออกมันเหมือนเราเป็นคอนดักเตอร์นิดนึงเป็นคอนดักเตอร์ของ your own space you are conductor of your own space เปิดวิดีโอพร้อมกันล่ะเป็นไงดูดิไปซูมได้ด้วยซูมวิดีโอที่เราถ่ายมาตะกี้ก็ได้นะฮะนี่เดี๋ยวก่อนนี่ตะกี้ซูมวิดีโอที่เราถ่ายมาอยู่เห็นไหมเล่น2คลิปพร้อมกันก็ได้นะครับตอนนี้ผมต้องการทำให้มันจอเล็กๆเนี่ยทำไม่ได้ไม่เพื่อใหม่เวลาปิดก็ง่ายๆครับมองที่คือหมาย X ปิดรัวๆปิดเร็วแค่ไหนปิดรัวๆปิดรัวๆปิดรัวๆปิดที่ 100% นะฮะ 90% มีพลาดบ้างโอเคอันนี้แหละครับเจ๋งจริงในชุดimagine you're holding a piece of string เขียนเวลาอ่านเห็นไหม
เนี่ยอีกหน่อยการเรียนการสอนอันนี้ดีที่สุดละครับอันเนี้ยThis is cool ดีกว่าไปมิวเซียมอีกแบบเนี้ยโอ้โหชิ้นส่วนเนี้ยดูดิเฮ้ยดูดินี่ไม่ต้องไปมิวเซียมแล้วว่านั่งดูแบบอย่างนี้ดิโอ้โหแบบไม่ต้องไปมิวเซียมแล้วครับอย่างนี้ราคาตอนเนี้ยบางคนจะถามว่าไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวต้องโง่ด้วยผมซื้อมาเนี่ยก็รู้สึกว่าแพงกว่าซื้อที่อเมริกาหรือก่อนเข้าไทยประมาณ 7-8 หมื่นบาทถือว่าเช่ามาเดือนละหมื่นถ้าเอามาทำประโยชน์ได้ก็ถือว่าคุ้มลิมิเทชันตอนแรกที่คิดว่าจะใช้ที่ US อย่างเดียวนึกว่าจะล็อกแอคเคาท์ไทยไม่ได้เลยถึงบอกว่าถ้าเกิดไม่มีแอคเคาท์ US เนี่ยก็คือล็อกแอคเคาท์ไทยซื้อแอปไม่ได้แต่ก็ใช้งานต่อคอมทำอะไรได้เกือบหมดคุณแจน้องคุณซีที่เขาเอามาจากอเมริกาให้นี่นะครับเขาก็บอกว่าก็ต้องใช้ VPN นะดูอเมริกาเป็น Disney Plus ถ้าอยากดูจริงก็ต้องไปแบบ VPN มานะฮะเข้าแอปไปแล้วก็ต้องไปจ่ายตังค์ให้นู่นนะครับผมยังไม่ทำดีกว่ารอแอปพลิเคชันเนี่ยอาจจะซื้อ Prepaid Card ของ US แล้วก็มาจ่ายไปก่อนซื้อแอปแบบ Essential ใส่มาก่อนนิดหน่อยเมื่อคืนผมก็ซื้อ Prepaid Card 100เหรียญมานะครับแล้วก็ใช้ที่อเมริกานะลองซื้อหนัง Spider-Man มาภาคแรกนะฮะที่เป็นการ์ตูนเนี่ยโอ้โหดีมากเลยมันให้เราดูแบบว่าแบบอยู่ในโรงหนังก็ได้นะนั่งแถวหน้าแถวกลางแถวหลังคือถ้าซื้อหนังของเขามาดูครับที่เป็น 3D อันนี้คือแบบว่า 9.5 เต็ม 10ในประสบการณ์นี่นะครับถ้าเราอยู่ environment ที่เป็นเลคนะเห็นไหมฮะหนังมันสะท้อนเงามันสะท้อนเลยดีมากจะเรียกเป็นโรงหนังหรือเป็นดูในเลคดูบนอะไรได้หมดอันนี้ผมชอบมากถ้าใช้ account ไทยเห็นไหมฮะหนังที่ผมซื้อไว้อะมีอยู่นะครับแต่คือประสบการณ์การดูหนังเนี่ยคือดีมากเลยใน Apple TV ของเมืองนอกมันก็จะมีพวก immersive video ทั้งหลายนะครับที่คนกำลังข้ามเขาไปป้อนอาหารสัตว์หรือจะเป็นอาเรียชาคีในห้องเลยนะผมรู้สึกว่าอันนี้มันก็ดีมากนะชัดโคตรนะแต่ก็แบบคาดหวังมากกว่านี้นิดนึงแต่สุดท้ายเนี่ยวิดีโอเหล่านี้มันดีมากครับทำให้เราเหมือนอยู่ในเหตุการณ์ซึ่งในพวกค่ายอื่นเขาก็มีวิดีโออย่างนี้ให้อยู่แล้วแต่มันแค่คมชัดไม่เท่าไอ้ตัวนี้มันดีกว่าประมาณแบบ 30-40% ภาพนะครับร้องดังอย่างนี้เอาบองเฟิร์นไปกินปะI think it sets it up. It looks like นี่แหละครับโลกอนาคตนะลองใช้จริงในห้องน้ำดูนะฮะประมาณนี้ให้ดูฟิลว่าเนี่ยเราเดินไปไหนมันเป็นจริงนี่ครับก็ลองซื้อเกมมาเล่นนะครับแล้วก็ดู YouTube ไปด้วยขวามืออะไรเงี้ยมันเป็นฟิลการใช้งานประมาณนี้แหละสุบง่ายๆก่อนดีกว่ามันคือคอมพิวเตอร์นั่นแหละคอมพิวเตอร์ที่สวมใส่ได้แต่ด้วยข้อจำกัดของมันตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนจอคอมที่มีเมมโมรีอยู่ข้างในข้อที่เซ็งก็คือว่าไอแบรนด์พวกนี้มันคือแบบทำไมต้องมีหลายไซส์ทำไมต้องแบบคัสตอมไมซ์กันยุ่งยากวุ่นวายไม่รู้เป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินหรือเปล่าแต่สุดท้ายเดาว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับ user experience เพราะ Apple เขาไม่ได้เก่งที่ทำโปรดักต์ออกมาให้เจ๋งให้มันใช้ดีให้มันพรีเมียมเดียวเขาเก่งที่ทำโปรดักต์ออกมาให้มันเจ๋งแล้วแบบได้กำไรบริษัทด้วยเพราะฉะนั้นไม่รู้อันนี้มันอยู่ในหมวดหมู่นั้นหรือเปล่าว่าวินวินกำไรดีของดีจริงก็ไม่ผิดอะไรนะครับแต่ก็ชื่นชมทำได้ดีทีเดียวไอ้ที่เขาบอกหนักไปผมก็ไม่รู้สึกว่ามันหนักขนาดนั้นนะครับเพราะก็ชินกับแว่น VR มันมีที่หนุนจมูกด้วยมันเป็นผ้ารองตัวนี้ก็ทำออกมาได้ดีทีเดียวเอาสิ่งที่ชอบก่อนไอ้เจสเจอร์เนี่ยแม้มันจะไม่ทำงาน 100% อย่างที่ผมคิดไว้นะไอ้ตรงขอบมุมๆที่ขยับได้มันตอบสนองค่อนข้างแบบได้ดี 90% นะบางแอป YouTube มุมๆจะดึงไม่ค่อยติดเพราะแม่งมีอะไรเยอะ Pass through ที่ทุกคนชมนักชมหนาว่ามันแบบสุดยอดแอปผิดหวังแบบไม่ได้แรงมากผิดหวังนิดหน่อยเพราะว่านึกว่าจะเป็นอะไรที่แบบเหมือนเรามองผ่านกล้อง DSLR ดีๆที่มันแบบโหพอกล้องรุ่นใหม่ๆเวลาเรามองผ่านรูเหล่านี้มันภาพมันคมกริบมันแบบเหมือนจริงอย่างนั้นจริงๆผมนึกว่ามันจะได้ฟีลนั้นแต่ใช่มันก็อ้าวเฮ้ยมันก็มีความดูออกว่าเหมือนมองจอทีวีที่ไม่ชัดมากด้วยนะแต่มันดีกว่าทุกค่ายทุกเจ้าที่มีมาเห็นเค้าว่า Quest 3มันมีความใกล้เคียงตัวนี้นะไอ้ Pass Through เนี่ยไม่รู้แล้วใครรู้บอกด้วยเข้าไปอยู่ใน experience ของเค้าเนี่ยอันนี้ก็ไม่ผิดหวังอันนี้คือแบบต่ำกว่าที่คิดไว้นิดนึง 90% audio quality ชอบมากลำโพงรูแค่นี้ spatial audio ซ้ายขวาได้ไม่รู้ทำให้มันดังกว่านี้ได้ไงละดีกว่านี้คือต้องจิ้มไปในหูแล้วฮะอันนี้คือถือว่าดีมากกล้องนึกว่ามันจะ high res กว่านี้นะครับแต่นี่คือเจนแรกชอบที่อีกหน่อยมันจะเปลี่ยนโลกของเราทุกอย่างต่อไปเนี่ยในอนาคตมันจะเล็กลงแบตจะมีในตัวอีกหน่อย Apple ก็จะมีแบตตรงนี้แหละซ่อนไม่แน่นอนตอนนี้ยังไม่ได้ไงมันเป็น product เจนแรกที่ยังมีข้อบกพร่องอยู่นะครับแต่มันก็คือถือว่าเกือบจะคุ้มถ้าคุณซื้อราคาจริงของมันแต่ราคาหิ้วเนี่ยไม่คุ้มหรอกนอกจากแบบว่าอยากมากอยากลองมากหรือของผมราคามารีวิวเพื่อให้บางคนแบบอาจจะเปลี่ยนใจหรือบางคนอาจจะอยากได้เลยก็ได้นะฮะแต่สำหรับผมว่าพูดจากประสบการณ์คนที่ก็เล่นพวก PlayStation VR มาเล่นแบบ Pico 4มาใช้พวกกล้องใช้พวกอะไรที่มันแบบจอคมดูอะไรที่มันคมบาดตาไม่เยอะเนี่ยอันนี้มันไม่ได้ว้าวมากอะที่ผิดหวังนั่นคือภาพ special video พวกนี้แคปเจอร์มาผมก็แบบโอ๊ยไม่ว้าวเพราะกล้องทีวีอย่างเงี้ยคุณมีกล้อง Canon ดีๆใช
ช้เลนส์ 3D มันก็ถ่ายมารับรองจะกริปมากสุดยอดอันนี้นึกว่าจะแบบเป็นน้องๆตัวนั้นแม้แต่ในแสงแจ้งก็ยังไม่โอเคมากเท่าไหร่นะครับยิ่งที่มืดโลไลท์ไม่ได้เลยนะฮะแต่ที่ดีคือ pass through frame rate Quest 3ก็เหมือนจะดีกว่าได้120อันนี้ก็เหมือนจะ90 101อ่ะไม่ชัวร์นะอย่างที่บอกสเปคแต่ผมจำคร่าวๆมา field of view แคบไปนิดนึงนะฮะอาจจะอยู่กับตรงนี้ด้วยถ้าตาเข้าไปใกล้นิดนึงอันนี้คือต้องไปคัสตอมไมซ์ดีๆนะครับของผมรู้สึกห่างไปนิดนึงสำหรับถ้าเกิดใส่เลนส์ใส่ตาเข้าไปเนี่ยเพอร์เฟคเลยที่ชอบมากๆคือเราสามารถเลือกที่จะแบบปิดไปหมดเลยหรือจะแค่แบบจอบางส่วนเห็นคนทำงานด้วยเห็นเพื่อนๆอะไรอย่างงี้ด้วยอันนี้ค่อนข้างชอบนะทำดีซึ่งจริงๆแล้วการแคบเนี่ยมันก็คือคล้ายๆกับตามนุษย์ที่ตามเราจะมองได้ประมาณ28มิลลิเมตรถึง35มิลลิเมตรซึ่งมันก็ประมาณนั้นแหละแต่มันยังมีความเห็นขอบดำๆนิดนึงไงเห็นขอบดำมันยังไม่เพอร์เฟกต์เดินในบ้านเนี่ยก็เดินได้นะมันก็เตือนเรามันจะช้านิดนึงถ้าเดินเร็วมันจะชนก่อนแล้วค่อยเตือนประมาณนั้นถือแบบไม่มีแบตเนี่ยผมถือสักพักเนี่ยผมรู้สึกว่าพี่หนักเหมือนกันนะเหตุผลที่แกไม่ทำไปตัวข้างหลังที่เป็นแบบก้อนๆที่ไว้สำหรับสายเข้ายืดหดก็จะเพื่อน้ำหนักด้วยละฮะอาจจะเกี่ยวกับน้ำหนักด้วยอันนี้เลยต้องเบามากๆผมชอบดิจิทัลคลาวด์นะที่มันสามารถมองไปที่เสียงก็ปรับเสียงได้นะครับมองไปที่ปรับโลกเสมือนจริงปรับปึ๊บๆให้มันเฟดกินเฟดเอาได้แสงเนี่ยผมปรับแรงสุดเพราะตอนที่มามันจะปรับตรงกลางนะผมปรับแรงสุดแล้วผมรู้สึกว่ามันสว่างขึ้น 10% ตกใจเหมือนกันคือตอนที่มาให้ทำไมแอบมืดๆวะปรับแรงสุดดิแม่งสว่างขึ้น 10% มันไม่อยากให้เราดูอะไรที่มันสว่างเกินไปหรอเดี๋ยวปวดตาหรอผมรู้สึกมันมืดไปนิดนึงทำงานกับแม็กนี่คือว่าสุดยอดนะฮะชอบเพราะว่าแว่นที่มีมาแม้ที่ผมบอก pass through เลยของมันเนี่ยมันยังคมไม่พอสำหรับในใจผมที่คิดไว้แต่เวลาทำงานอ่ะไม่มีจอไหนหรือแว่นไหนในโลกที่ผมเจอมานะที่มันใส่พอที่ทำงานแบบงานกราฟิกงานเอดิติ้งหรืองานดีทัชรูปได้เลยมันยังคมไม่พอตัวนี้คมพอครับที่จะทำงานเป็นจริงเป็นจังได้ล็อกอินในเค้าไทย Apple ID ไทยคอมเรา Apple ID เดียวกันปุ๊บเรียบร้อยเด้งขึ้นมาสบายบือคีย์บอร์ดอย่างที่บอกกดไม่ฟินฮะอย่างเดิมเหมือนกดอากาศอ่ะสุดท้ายวิธีดีคือมองตัวหนังสือและจิ้มเอานี่ชอบมากสมมติจะพิมพ์ว่า MUNK เนี่ยมอง MUNK มองพลาดปุ๊บก็กดผิดประมาณนี้แต่จริงๆถ้าสั่งเป็นภาษาอังกฤษได้ก็ดีถ้าสั่งเวลาจะเซิร์ชอะไร YouTube ก็สั่งเป็นภาษาอังกฤษเลยเพราะตัวนี้มันของอเมริกาพูดได้แต่ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับถ้าเข้าเมืองไทยก็คงพูดไทยได้ตอนนั้นการถ่ายภาพอ่ะปุ่มมันเหมือนแบบข้างบนก็มีโอ้จะหลุดอีกแล้วเห็นมั้ยฮะนี่เกือบจับอยู่จะหลุดง่ายมากโอเคปุ่มนี้มันปุ่มชัตเตอร์นะฮะเวลาปิดคือกดค้างตอนแรกปิดไม่เป็นชื่อกูโง่น่ะปิดไม่เป็นหรอกกดค้างปุ๊บมันจะปุ่ม Fast Quit ขึ้นมานะกดค้างต่อไปมันถึงจะมีปุ่มให้สไลด์ปิดชอบที่เวลาผมจะส่งให้คนตัดต่อเนี่ยผมถ่ายเคปหน้าจอ AirDrop ไปให้ Mac เลยใครใช้ Mac ใครใช้ iPhone ถ่ายมานี่ AirDrop ให้ดูได้เลยนะครับมันสามารถถ่าย Special Video ได้นะฮะซึ่งก็ไม่ว้าวเท่าไหร่ภาพนิ่งก็ยังไม่ได้ว้าวเท่าไหร่แต่เป็น beginning เริ่มต้นที่ดีสุดท้ายเล่นพวกเนี้ยผมรู้สึกไม่ต้องการเลนเลยมันก็ยังหยอดตาทีนึงนะฮะกลัวๆหน่อยไม่รู้สึกถึงความ drop อะไรมากเท่าไหร่สำหรับคนสายตาสั้น 25-50คุ้มไหม 26,200 1K,104 มันคือซื้อคอมพิวเตอร์อย่าคิดว่าซื้อแว่นแล้วถ้าซื้อมาแบบมาทำงานทำงานมันก็คุ้มมองให้คุ้มก็ได้แหละซื้อมาดูหนังอะไรมันไม่คุ้มหรอกนี่แหละครับหอบมาทำงานบนเตียงอย่างงี้สิถึงจะเรียกว่าสุดยอดนะฮะดูบอลลอยนิ้วนะฮะแล้วก็ทำงานบนหลังคาเลยมากอย่างเงี้ยสุดยอดอันนี้สิดีเอาเงินเนี่ยไปซื้อจอใหม่ทีวี100นิ้วจอคอมใหม่นี่คือแบบเหมือนเลยอันเนี้ยถ้าเกิดจะนั่งทำงานที่บ้านผมว่าอันนี้ดีกว่าไม่ต้องมาเสียบแบตด้วยแต่ถ้ารู้สึกว่าเรามีอยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะฮะแล้วก็อยากลองจริงมันไม่มีมันก็พูดคุ้มไม่ได้อ่ะแล้วยิ่งซื้อมาแบบราคาหิ้วเนี่ยมันไม่คุ้มหรอกแต่ผมรู้สึกดีมากที่ได้ลองและตอนแรกจะคิดว่าจะเป็นพวกที่แบบใช้วันเดียวใช้อาทิตย์เดียวเดือนเดียวแล้วหมดเหรอหรือเปล่าตัวเนี้ยมันค่อนข้างยากนะถ้ามันมีหนัง VR สารคดีของผมอยู่เนี่ยมันยากนะที่ผมจะใช้มันน้อยมันเจอทุกคืนแน่แบบใช้ทำงานฮะใช้ทำงานใช้ทำงานใช้ทำงานทำงานตัดต่อเออหน้าไม่เป็นรอยนะฝรั่งมงคลมันใช้ละแดงขึ้นมาเลยอ่ะนี่ผมใช้2ชั่วโมงกว่าไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะกลัวว่าสมมติเราใช้นั่งในรถไปขึ้นไปเจอลูกค้าปุ๊บหน้าแดงรอย VR ออกมามันก็ทุเรศใช่มั้ยฮะเดี๋ยวไปนั่ง First Class นะฮะแล้วเดี๋ยวลองใส่บนเครื่องบินเป็นไงบ้างเพราะกว่าจะมาเมืองไทยอีกนานค่อยๆหาเหตุผลให้เสียตังค์กันหรือประหยัดตังค์เดี๋ยวดูกันคลิปหน้าครับกล้องที่ดีอาจจะไม่ค่อยมีความหมายถ้าคุณนั้นยังไม่เข้าใจเฮ้ยบาดปาก